ยังมีประเด็นที่น่าสงสัยอีกหลายข้อนะครับสำหรับคดีสุดสะพรึงที่ลูกทรพีโหดคือนายวรุษที่จับพ่อและน้องสาวของตัวเองยัดหีบเหล็กผูกโซ่ล็อกกุญแจแล้วก็ถ่วงน้ำในสระน้ำหมู่บ้านที่ตำบลพังโคนจังหวัดสกลนครเสียชีวิตอนาถไป2ศพใครเป็นคนที่เอาหีบเหล็กมาที่หนองน้ำทั้ง3คนพ่อลูกช่วยกันเอาเหล็กมาตามคำขอว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ YouTube หรือว่ามีคนอื่นคอยช่วยเหลือหรือไม่และใครเป็นผู้ที่นำหีบเหล็กขึ้นไปวางไว้บนแท่นเพราะว่าแท่นนี้ตั้งอยู่ในน้ำลึก2เมตรห่างจากฝั่งอีก2เมตรมันใหญ่และจะต้องหนักมากนะครับลงไปคนเดียวเป็นไปได้หรือไม่พ่อและน้องสาวหลงเชื่อคำชักชวนลงไปได้ยังไงเพราะว่าคำบอกเล่าของญาติผู้เสียชีวิตพบว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวตั้งแต่แม่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว2พ่อลูกก็ไม่ลงรอยกันมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลาจึงน่าแปลกไหมที่คนทะเลาะกันแต่ยอมทำตามคำสั่งพ่อยอมเข้าไปอยู่ในหีบและผู้ต้องหาปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเรื่องนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาและเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อสงสัยในคดีนี้และก็สงสัยเหมือนกันว่าผู้ตายเข้าไปอยู่ในหีบเหล็กได้ยังไงและสรุปแล้วสาเหตุการตายคืออะไรกันแน่ปกติเมื่อมีการตายผิดธรรมชาติจะต้องมีการตรวจที่เกิดเหตุตรวจสอบศพโดยละเอียดนะครับแต่ตามข่าวระบุว่าได้ส่งศพให้ญาติไปแล้วจึงน่าสงสัยว่าจะหาความจริงได้ทั้งหมดยังไงสำคัญที่สุดคือการชันสูตรศพมันจะต้องทำโดยสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าในเคสเนี้ยหมอฟังจากข่าวเฉยๆนะคือเขาไม่เห็นผ่าเลยเขาบอกว่าไม่มีแผลแล้วก็เลยมอบให้กับญาติไปซึ่งถ้าไม่ผ่าเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบนะรวมทั้งเวลาตายไปกินข้าวมื้อสุดท้ายอะไรเงี้ยมันตรวจสอบมันจะช่วยบอกเพราะนั้นให้มองในจุดเริ่มต้นนะก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานณจุดที่พบศพนะคะโดยเฉพาะการผ่าศพเนี่ยต้องทำเพราะมันจะนำไปสู่พยานหลักฐาน ในจุดอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดก็คือที่เกิดเหตุมีหลายจุดเลยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหลักฐานครบหรือยังหากผู้ต้องหากลับคำให้การจะเอาอะไรเป็นหลักฐานกรณีเช่นนี้จะต้องมีการผ่าตรวจพิสูจน์ศพโดยหลักการตายผิดธรรมชาติกลายเป็นดุลพินิจของตำรวจกับหมอแต่หมอบางทีก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เป็นคุณหมอที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้กฎหมายไทยเนี่ยมันให้ตำรวจกับหมอเปลี่ยนตั้งแต่ปี2543นานแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบทเฉพาะการว่าหมอไม่ไปก็ให้มอบใครไปก็ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วไอ้คนนั้นน่ะที่มอบไปอ่ะเขาได้ดูไหมและเป็นหมอไหมแล้วก็รู้ไหมว่ามันควรต้องส่งต่อซึ่งถ้าเผื่อให้คุณหมอเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเนี่ยเขาก็จะถามตำรวจว่าตำรวจติดใจไหมตำรวจไม่ติดใจหมอไม่ติดใจเจ้าหน้าที่ไม่ติดใจก็มอบศพซึ่งในต่างประเทศไม่ให้ค่ะไม่ให้ใช้วิธีนี้จะกำหนดไปเลยว่าการตายแบบไหนบ้างซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็น1ตายในน้ำหมายความพบศพในน้ำ2คือเป็นกรณีที่ถูกผู้อื่นกระทำจำเป็นต้องมีหมอนิติเวชไปณจุดพบศพและต้องมีการผ่าศพโดยสมบูรณ์ค่ะไม่ให้ใช้ดุลพินิจค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าคดีนี้แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะถูกจับได้ถือว่าจบไปแล้วว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแต่ยังมีสิ่งที่ต้องหาคำตอบจากศพนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอะไรตายยังไงตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนแน่นอนว่ามีสาเหตุการตายอันหนึ่งคือจมน้ำแต่การจมน้ำมีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ถูกทำร้ายก่อนหรือเปล่าต้องมีการผ่าศพโดยสมบูรณ์เพียงแค่เจอผู้ก่อเหตุยืนอยู่ตรงนั้นและรับสารภาพก็ปิดคดีจบไม่มีอะไรต้องพิสูจน์มันอาจจะยังไม่เพียงพอครับในระบบสากลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกความจริงได้ดีที่สุดและครบถ้วนที่สุดเพราะนั้นเนี่ยการที่ทำเอาไว้ให้สมบูรณ์ซะตั้งแต่แรกจะทำให้เขาเรียกได้ไงว่ามีปัญหาในภายหลังเนี่ยก็ไม่สามารถคือเขาเรียกว่าทุกอย่างก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหลายๆอย่างเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงในภายหลังมันจะย้อนกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันเลยเวลาไปแล้วหลักฐานทั้งหลายก็ถูกทำลายไปแล้วโดยเฉพาะคือศพค่ะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและเอามาจำลองว่าเป็นไปได้ไหมเหมือนที่ทุกคนสงสัยเข้าไปอยู่ในกรงหีบเหล็กได้ยังไงน้ำหนักเท่าไหร่ยกได้ไหมทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดเพราะมีความเป็นไปได้ที่ตัวละครทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีเพียงเท่าที่เห็นอาจจะมีตัวละครอื่นๆอีกหรือไม่สิ่งเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะมีพยานหลักฐานที่จะเอาเข้ามาทำให้ข้อมูลสมบูรณ์เพราะบางครั้งถ้าไม่ทำให้เกิดความสมบูรณ์และพอไม่สมบูรณ์การลงโทษก็เลยไม่สมบูรณ์พอลงโทษไม่สมบูรณ์ก็เลยปล่อยมาอีกและก็จะเกิดการกระทำผิดซ้ำและเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับ